พลอยพลอยพันขอกำลังใจเจอเรื่องยากกว่าหาสามีใหม่สัญญาถ้าทำได้จะไม่เป็นแบบนี้อีกยังคงคอนเซปต์คุณแม่อารมณ์ดีเหมือนเดิมเป๊ะสำหรับพลอยพลอยพันทวีรัตน์สาวเก่งมากความสามารถที่มีบอดี้การ์ดหนุ่มหล่ออย่างน้องแพนเตอร์และน้องภูมาสองลูกชายที่ช่วยทำหน้าที่เป็นกองหนุนคอยแบ่งปันความสนุกสนานเฮฮามาฝากแฟนๆคลับบนโลกโซเชียลอยู่บ่อยๆแต่ว่าล่าสุดกลับมีเหตุให้คุณแม่คนเก่งต้องลุกขึ้นมาขอกำลังใจบรรดาแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมแอดเพอร์พลอยเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังในปี2021ด้วยการตั้งเป้าลดน้ำหนักทวงคืนหุ่นฟิตพร้อมกับโพสต์ภาพถ่ายเปิดโปรเจกต์ขณะเข้าโหมดสาวเฮลตี้ยืนโพสต์ท่าสวยๆในชุดออกกำลังกายให้แฟนๆได้ส่องกันแบบเต็มสองตาเท่านั้นไม่พอเพราะไม่เพียงแต่พลอยพลอยพันจะเขียนแคปชั่นขอกำลังใจเท่านั้นแต่แฮชแท็กจบท้ายโพสต์ดังกล่าวที่บอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าหาสามีใหม่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องพุงยุบยากเนี่ยล่ะก็ยังทำให้แฟนหลายคนหาท้องแข็งไปกับความขี้เล่นอารมณ์ดีของคุณแม่ลูกสองอีกด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะจ๊ะถ้าก้อนนี้ยุบลงไปได้แม่สัญญาว่าจะไม่เป็นคนมูทะลุกับเรื่องกินอีกแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าหาสามีใหม่ก็คงน่าจะเป็นเรื่องพุงยุบยากเนี่ยล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยากกว่าการได้มาคือการรักษาไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮึบ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 งานนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวพลอยด้วยอีกแรงนะคะคุณแม่สู้สู้พลอยพลอยพันรีบชี้แจงกอดดราม่าถูกชาวเน็ตติแคปชั่นแซวลูกชายไปมากพลอยพลอยพันจมูกใหม่มาแล้วสวยสดใสหน้าเด็กลงมาก ซาร่าเผยหนุ่มในสเปคที่ชอบไม่ขอคนหล่อเพราะพังตลอดแค่ไม่ขี้งกถามจะมีไหมซาร่าคาซิงกินี่เผยหนุ่มในสเปคที่ชอบไม่ขอคนหล่อเพราะพังตลอดแค่นิสัยดีหล่อตลกและไม่ขี้งกพร้อมพูดติดตลกถามกลับจะมีไหมเปิดโอกาสให้บรรดาแฟนคลับได้เข้ามาถามไถ่ถึงคำถามที่อยากรู้ตลอดสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่และลูกน้อยสุดน่ารักทั้งสองคนอย่างน้องแม็กเวลและน้องเอมิลี่ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในวัยน่ารักและอยากรู้อยากเห็นอ่านข่าวซาร่ายอมถอยยื่นข้อเสนอไหมปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวรูดซิปปากเรื่องว่าดิมอ่านข่าวซาร่าเปิดใจปมโซเชียลสงสัยลั่นเลิกถามเรื่องพ่อของลูกเชิดใส่โดนแฟนอ่อยเพื่อนอ่านข่าวแรงมาแรงกลับซาร่าตอบกลับเจ็บจี๊ดถูกถามให้แม็กเวลเข้าเต้าสมควรเหรอล่าสุดซาร่าโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นช่องทางในการพูดคุยกับแฟนคลับรวมถึงเปิดโอกาสให้แฟนคลับส่งคำถามที่อยากรู้เช่นเคยโดยครั้งนี้ซาร่าเลือกคำถามที่ชาวเน็ตอยากให้ว่าชอบผู้ชายแบบไหนซึ่งซาร่าตอบตรงชัดเจนว่าหล่อแต่ที่เลือกมาพังตลอดต่อจากนี้ไปขอดูนิสัยก่อนละกันส่วนนิสัยและลักษณะก็ชอบสุภาพบุรุษไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มมากอ่อนโยนไม่ขี้งกสุภาพหน่อยรักสะอาดมารยาทดีสูงมีรสนิยมเป็นคนอารมณ์ดีมีความตลกชอบคนดีจิตใจดีพร้อมทิ้งท้ายติดตลกว่าจะมีไหมอย่าพยายามอีกเลยเชียร์บอกขนาดนี้บิ๊กยังลุยต่อฟังเหตุผลเขินหนักนางเอกสาวไม่อยากให้ความหวังไฮโซบิ๊กเผยเหตุผลทำไมยังเดินหน้าต่อทำเขินตัวแตกทั้งสาวเชียร์ที่คำพรและพิธีกรกรี๊ดลั่นเผยเรื่องราวความรักสุดหวานเชียร์ที่คำพรนอกจากเปิดบ้านแล้วยังเปิดตัวแฟนครั้งแรกไฮโซบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลในรายการตีท้ายครัวงานนี้มีเกรซการกล้าว
เพื่อนซีก็มาด้วยพร้อมเผยเรื่องหวานใจของเชียร์ว่าเพื่อนไม่เคยมีแฟนมาก่อนคนนี้คนแรกอัปเดตเชียร์ที่คำพรล้มในกองถ่ายจนข้อเท้าอักเสบไฮโซบิ๊กคอยดูแลไม่ห่างไฮโซบิ๊กให้กำลังใจไม่ห่างเชียร์ชกเดือดส่งโรงพยาบาลโพสขอโทษคลิปโดยสาวเชียร์เผยตอนหนึ่งย้อนเรื่องราวความรักว่าไม่อยากให้ความหวังอย่าพยายามอีกเลยพิธีกรถามหนุ่มบิ๊กทำไมยังเดินหน้าต่อหนุ่มบิ๊กบอกชัดๆเลยว่าเขาเป็นคนที่เราชอบฟังแบบนี้แล้วเป็นใครก็เขินหนักชมความหวานกันเต็มๆในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์ที่31มกราคมนี้เวลา14:15 น.ช่อง3กด33ฮายอภาพรพาคุณแม่ส่งโรงพยาบาลด่วนคนในวงการห่วงแห่ส่งกำลังใจทำเอาลูกสาวคนเก่งฮายอภาพรเป็นห่วงหนักหลังคุณแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกรอบงานนี้ลูกสาวแอบบ่นเบาๆด้วยความเป็นห่วงว่าเพราะความดื้อของคุณแม่ทำให้ต้องมาจบที่โรงพยาบาลจนได้เรียกว่าดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีแม้งานจะหนักสำหรับฮายอภาพรที่ก่อนหน้านี้ออกมาเผยว่าคุณแม่มีอาการป่วยในหลายๆโรคทั้งความดันเบาหวานรวมไปถึงอาการสมองเสื่อมซึ่งเจ้าตัวก็ดูแลใกล้ชิดแต่ล่าสุดฮายก็ได้เผยภาพคุณแม่ที่ต้องพาส่งโรงพยาบาลอีกรอบเป็นภาพคุณแม่ที่กำลังนั่งอยู่บนวีลแชร์พร้อมกับข้อความว่าไม่รอดผลของการดื้อแอบกินของหวานตลอดเหนื่อยใจจริงๆสุดท้ายจบที่โรงพยาบาลต่อด้วยภาพคุณแม่ที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ท่ามกลางบรรดาเพื่อนๆพี่น้องในวงการที่พากันเข้ามาแสดงความห่วงใยเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทั้งดาวมยุรีสุนารีลูลูลาล่าดีเจแมนพัฒนพลปาร์ตพสุทธฝนธนสุนทรเบ้นปุญญาพรครูสลาดีเจต้นหอมและอีกมากมายรวมทั้งแฟนๆที่ต่างก็พากันเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามไฮอภาพรเปิดใจแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์กินยาหลายเม็ดเพราะลืมหวิดหัวใจวายแก้วณัฐพรเผยผลตรวจโควิด-19 รอบ2หลังเสี่ยงสูงใกล้ชิดดีเจมะตูมแก้วณัฐพรโชว์ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงทำงานใกล้ชิดดีเจมะตูมพร้อมคอมเมนต์ตอบยินดีให้เลิกติดตามหากรำคาญหลังทราบข่าวดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด-19 นางเอกสาวดาวทิกต็อกแต้วณัฐพรก็ได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันทีซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดจากนั้นแต้วได้ทำการกักตัวทันทีมาถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า6วันเธอจึงได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซ้ำอีกครั้งซึ่งผลการตรวจครั้งที่2ได้ยืนยันแล้วว่าไม่พบเชื้อทั้งการตรวจผลเลือดและการตรวจแบบ PCRเรียกว่าปลอดภัยและสุขภาพของเธอนั้นแข็งแรงมากๆเนื่องจากช่วงกักตัวแต้วออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนอกจากนี้แต้วยังได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่ได้เข้ามาขอเลิกติดตามเธอเนื่องจากรำคาญการเต้นซึ่งแต้วได้ตอบกลับไปแบบนิ่มนวลมากๆด้วยประโยคที่ว่ายินดีค่ะพร้อมกับอีโมติคอนยกมือไหว้ขอบคุณแต่ทั้งนี้แต้วบอกว่าคงต้องกักตัวให้ครบระยะที่แพทย์แนะนำซึ่งประมาณ 8-9 วันแต้วณัฐพรเปิดไทม์ไลน์ตนเองหลังเจอกับเจอดีเจมะตูมไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนเปิดคำอธิษฐานแต้วณัฐพรทำบุญสะเดาะเคราะห์ขอให้แคล้วคลาด